สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับแท็บเล็ตสาย Entertain นะครับนั่นก็คือ Redmi Pad SE นั่นเองนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ขายดีตลาดแตกมากๆมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับความจุแรกจะเป็นตัว RAM 6ROM 128นะครับราคาอยู่ที่ 5,999 บาทส่วนความจุที่2เนี่ยเป็นตัว RAM 8 ROM 256GB นะครับราคาแพงกว่ากัน 1,000 บาทนั่นก็คือ 6,999 บาทนั่นเองนะครับมีโอกาสได้ใช้งานมาเนี่ยประมาณเกือบ1เดือนเลยนะทำคลิปรีวิวแกะกล่องไปตั้งนานยังไม่มีโอกาสได้รีวิวเลยผมลองใช้ละรู้สึกประทับใจในเรื่องของหน้าจอมากเน้นในการดูคอนเทนต์ผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับลำโพงมีมาให้ใช้งานถึง4ตัวและยังมีระบบเสียงของ Dolby Atmos มาเพิ่มอรรถรสในการดูหนังอีกด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยละกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับตัวเครื่องของเขาบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นงานโลหะนะครับก็คือยูนิบอดี้นั่นเองนะครับส่วนสีที่มีวางจำหน่ายในบ้านเรานะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีแรกจะเป็นสีกราไฟท์เกรย์นั่นเองนะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีลาเวนเดอร์โพรเพลนะฮะส่วนสีที่3จะเป็นสีมิ้นท์กรีนนะครับก็มีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่478กรัมนะครับส่วนเรื่องของความบางเนี่ยจะอยู่ที่7.36 มิลลิเมตรนะครับดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างบางเลยทีเดียวครับส่วนการดีไซน์ของหน้าจอดีไซน์เป็นแบบจอสมมาตรนะครับนั่นก็คือขอบจอทั้ง4ด้านเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยนะครับส่วนชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับหน้าจอขนาดใหญ่มากทุกคนอยู่ที่11นิ้วนะส่วนความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นั่นเองนะครับและหน้าจอของเขานะครับยังได้รับใบรับรองว่าไร้แสงกระพริบจาก TUVIsland นั่นเองนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอเนี่ยให้มาที่207 ppi นะครับค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะทุกคนเป็นระดับเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ400นิตนั่นเองนะครับส่วนอัตราเรฟเฟรชของหน้าจอนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นเลยแหละกับในเรทราคานี้นะครับคุณได้จอ90เฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลื่อนดูฟีดข่าวไถดูฟีดข่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเนียนตาดูสมูทดวงตามากๆเลยครับส่วนแฟนๆของเน็ตนะครับผมบอกได้เลยว่าดีมากอรรถรสดีมากผมดู Netflix ประจำเลยนะเครื่องเนี้ยเพราะว่าสามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับเรียกได้เลยว่าใครเป็นสายเอนเตอร์เทนเนี่ยไม่มีผิดหวังนะครับหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของงานลำโพงเนี่ยมันช่วยเสริมอรรถรสได้ดีมากๆนะครับเพราะรุ่นนี้ได้ลำโพงมาใช้งานถึง4ตัวเลยนะดูหนังดูคอนเทนต์หรือว่าจะฟังเพลงเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้สบายๆเลยส่วนใครที่ต้องการโคลนแอปนะครับรุ่นนี้สามารถโคลนแอปได้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครมี Facebook 2อันอะไรแบบนี้เนาะต้องการใช้งาน2 account รุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับในเรทราคานี้ได้เป็นตัว CPU Snapdragon 680นะครับชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรเท่านั้นเองนะในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ Adreno 610นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันที่ผลคะแนนอัตตู้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคะแนนรวมเนี่ยได้ไปทั้งสิ้น 31,293 คะแนนนะครับในเรื่องของการเล่นเกมต้องบอกว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีแน่นอนนะครับเกมที่ผมไปเทสมาจะมีอยู่ทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับเกมแรกจะเป็นเกม PUBG ครับกราฟิกผมปรับมาที่สมดุล นะครับในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยเลือกมาที่ปานกลางนะครับสำหรับกราฟิกเนี่ยมันไม่สามารถปรับมาที่ HD ได้นะอันนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงเหมือนกันนะครับผมว่าการปรับกราฟิกแบบนี้โอ้โหมันเหมาะกับตัวเครื่องเหมือนกันนะโดยภาพรวมนะครับถือว่าเล่นได้ลื่นส่วนภาพกราฟิกต่างๆภายในเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับเพราะว่ากราฟิกมันปรับได้แค่ระดับสมดุลเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของจอนะคือดีงามมากทุกคนจอทัดง่ายบังคับทิศทางก็ง่ายนะครับตรงเนี้ยผมว่าทำได้ดีเกินราคาไปเยอะเลยนะครับอยู่ในของความลื่นไหลนะโดยภาพรวมนะครับผมให้คะแนนไปเลย 8.5 คะแนนจากเต็ม10นะครับส่วนเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไฟนะกราฟิกอยู่ที่มาตรฐานเป็นเบสสูงอยู่
ู่ที่ขั้นสูงนะครับผมว่าการปรับกราฟิกกลางๆแบบนี้เหมาะกับรุ่นนี้เลยเล่นได้ดีมากๆความลื่นไหลของเฟรมเรทเนี่ยไหลลื่นดีเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเวลาที่ซูมเพื่อล็อกเป้าหมายแล้วแผนซ้ายแผนขวาเนี่ยทำได้เนียนตามากๆเลยยิ่งเวลาวิ่งโอ้โหยิ่งดูเนียนตาครับต้องบอกว่าทำได้ดีมากนะอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเวลาที่เราวิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันอะไรแบบนี้นะฟีลลิ่งการทัดของจอดีมากครับทัดง่ายบังคับทิศทางง่ายนะครับผมชอบตรงที่พอจอมันใหญ่แล้วเนี่ยมันเลยทำให้เราเห็นศัตรูในระยะไกลได้ดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นการเล่นบนมือถือเนี่ยจะมองไม่เห็นศัตรูจากระยะไกลแน่นอนเลยนะถ้าเทียบคะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไปเลย9คะแนนครับส่วนเกมต่อมาเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะครับภาพ HD อยู่ที่สูงมากการแสดงผลอยู่ที่ระดับสูงนะครับพาร์ติเคิลอยู่ที่สูงมากตั้งค่าสนามรบอยู่ที่ระดับสูงนะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าจอสวยมากเลยนะสำหรับเกมนี้ความลื่นไหลคือเล่นได้ลื่นมากๆไม่หน่วงเลยจอทัดง่ายบังคับทิศทางก็ง่ายนะครับโดยที่ไฟเล็กๆเฟรมเรทล่วงลงมาเล็กน้อยนะอยู่ที่ประมาณ58ถึง60นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟใหญ่ๆเข้าตีหลายคนใช้กราฟิกเยอะอะไรแบบนี้เฟรมเรทร่วงลงมานิดหน่อยครับอยู่ที่ประมาณ51ถึง58ประมาณนี้สำหรับเกม ROV เนี่ยผมให้ไปเลย9คะแนนจากเต็ม10ครับมาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนอย่างที่บอกไปว่ามี2ความจุนะครับนั่นก็คือตัวแรม6รอม128และตัวแรม8รอม256กิกนั่นเองในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะครับแล้วก็สามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้ไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมนั่นเองนะครับสามารถแปลงได้สูงสุดถึง5กิกนะครับรวมกับแรมเดิม6เท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมสูงสุดอยู่ที่11กิกเลยทีเดียวทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้หลายๆแอปพร้อมๆกันซึ่งผมเทสมาเนี่ยผมเปิดอยู่ประมาณ14แอปนะครับก็สลับไปมาระหว่าง Facebook YouTube Netflix พวก Play Store อะไรแบบเนี้ยออกจากไปตำแหน่งไหนก็กลับมาตำแหน่งเดิมนะครับนี่คือข้อดีของการที่มีแรมเยอะๆนั่นเองในส่วนของ ROM เนี่ยจะเป็นแบบ EMC เวอร์ชัน 5.1 นะยังไม่ใช่พวกUFS 2.1 2.2 อะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอคุณสามารถซื้อไมโครดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์นะครับส่วนเวอร์ชัน Android เนี่ยมาพร้อมกับ Android 13นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชั่น 14.0.3 Wi-Fi รองรับได้2ความถี่ครับ 2.4 GHz และ 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนนะต้องบอกว่าทำได้ดีเกินคาดไปเยอะเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยพวกแท็บเล็ตมันไม่ค่อยเก่งเรื่องกล้องอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นนี้สามารถถ่ายได้ดีมากๆกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มาใช้งาน1ตัวความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกว่าถ่ายได้ดีมากๆทุกคนความละเอียด5ล้านพิกเซลเนี่ยโอ้โหดีเกินคาดไปเยอะเลยนะครับถ่ายได้ดีทุกสภาพแสงเลยนะโดยเฉพาะการถ่ายกลางแจ้งนะครับที่แสงแดดส่องถึงหน้าหรือว่ากลางแจ้งในร่มไม้อะไรแบบเนี้ยให้ความคมชัดมากๆหรือจะเป็นการถ่ายในคาเฟ่หรือบริเวณบ้านนะครับก็ถ่ายได้ดีไม่แพ้กันเลยครับส่วนกล้องหลังเนี่ยก็ถ่ายได้ดีเช่นเดียวกันนะครับการถ่ายคนจะมีแค่โหมดเดียวนะก็คือโหมดรูปถ่ายนั่นแหละการถ่ายกลางแจ้งถือว่าคมชัดดีมากครับสีสันสว่างสดใสดีสีตรงด้วยนะไม่ติดเหลืองหรือว่าติดแดงจนเกินไปนะครับส่วนการถ่ายในคาเฟ่นะครับถ้าบริเวณที่ถ่ายมีแสงน้อยเนี่ยความคมชัดอาจจะลดลงบ้างนะส่วนการถ่ายอาหารถ่ายดอกไม้ถ่ายวิวเนี่ยถ่ายได้ดีตามเรทราคาครับว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ่ายได้ชัดเจนดีดูรายละเอียดรู้เรื่องนะครับถ้าจะถ่ายงานถ่ายเอกสารอะไรแบบเนี้ยผมว่าสบายสบายเลยครับ
ในส่วนของงานวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับผมว่าอาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะอย่างเช่นการถ่ายดอกไม้ถ่ายต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับให้สีสันที่สมจริงเลยแหละวิดีโอเนี่ยไม่มืดด้วยนะส่วนถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยอะไรแบบนี้ผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะนะครับเพราะว่าวิดีโอก็มีอาการสั่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับถ่ายได้ชัดมากถ่ายได้ดีเกินคาดไปเยอะเลยครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยผมว่าสว่างสดใสดีเลยนะวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวซึ่งที่ผมเทสมาเนี่ยก็เทสทั้งในบริเวณบ้านและถ่ายกลางแจ้งนะครับต้องบอกว่าถ่ายได้ชัดทั้งในบ้านและกลางแจ้งเลยครับเอามาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันแล้วทุกคนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับได้ความจุมาที่ 8,000 มิลลิแอมป์นะครับต้องบอกว่าให้มาเยอะมากๆนะครับเรียกได้เลยว่าสามารถใช้งานข้ามวันข้ามคืนได้อย่างแน่นอนนะครับถามว่าข้อเสียมันมีไหมเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของการชาร์จนะมีนะครับคือรุ่นเนี้ยมันรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นเองนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมให้มาที่10วัตต์นะอย่างน้อยๆน่าจะสักประมาณ18วัตต์อะไรอย่างนี้เนาะ10วัตต์เนี่ยมันใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานเรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับรุ่นนี้ได้ลำโพงมาใช้งานถึง4ตัวเลยนะระบบเสียงของเขานะครับจะเป็นระบบเสียงของ Dolby Atmos และยังรองรับระบบเสียงของ Hi-Res อีกต่างหากนะครับซึ่งระบบเสียงของ Dolby Atmos ของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับนะครับเสียงกราฟิกได้หลายแบบมากๆเช่นเสียงร็อกเสียงแจ๊สเสียงป๊อปเสียงคลาสสิกและยังสามารถปรับแบบ Equalizer ได้อีกต่างหากนะครับผมต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือรีวิวนะครับแท็บเล็ตจากทางแบรนด์ Xiaomi นั่นก็คือ Redmi Pad SE นั่นเองนะและถ้าหากว่าใครยังไม่กด Subscribe นะครับผมฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยละกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ